ครับวันนี้จะมาแนะนำการปลด Gmail ของมือถือ Oppo ล่าสุด Android 13กันนะครับเวอร์ชันออกล่าสุดเลยอาการก็คือเจ้าของเครื่องสั่งคืนค่าโรงงานแล้วติด Gmail นะครับโอเคทีนี้มาดูการปลดนะครับขั้นแรกเราจะเข้าโหมดคนพิการก่อนวิธีบังคับเปิดโหมดคนพิการให้กดเพิ่มเสียงลดเสียงแชร์ไว้นะครับแบบนี้มันจะขึ้นแบบนี้ให้เรากดฝั่งซ้ายเพื่อยืนยันการใช้งานเสร็จแล้วกดอีกครั้งนึงครับเพื่อเป็นการเปิดทีนี้กดครั้งแรกมันจะเป็นการเลือกเพื่อเปิดนะกดครั้งที่2นะมันจะขึ้นแบบนี้ให้เราวาดตัว L กับทางแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทำการเลือกตัวนี้นะครับโอเคจากนั้นก็ทำการวาดอีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับเปิดบัญชีเข้าไปจากนั้นให้พูดคำว่า Google Assistant ครับพอพูดเสร็จปุ๊บจะขึ้นเมนูแบบนี้เห็นไหมให้เรากดคีย์บอร์ดครับเปิดบัญชีเข้าไปจากนั้นให้กดรูมใหม่อีกรอบนึงครับพูดคำว่า Open Setting นะครับโอเคจากนั้นจะเด้งเข้าสู่ตั้งค่าของตัวเครื่องจากนั้นนะครับให้ปิดโหมดคนพิการหรือ Talkback นะครับกดเพิ่มเสียงลดเสียงแช่ก็จะปิดลงแบบนี้โอเคจากนั้นเราจะลองตั้งรหัสเพื่อทำการข้ามลองดูนะครับถ้าเป็นมือถือรุ่นเก่าเนี่ยเราสามารถตั้งรหัสแล้วเป็นการหลอกได้นะครับแต่ดูตัวนี้จะได้ไหมก็ทำการเปิดการตั้งค่ารหัสนะครับลองดูมีการยืนยันด้วยนะครับแต่ว่าหายไปนะถ้าตั้งเสร็จแล้วหายไปแบบนี้แสดงว่าไม่ผ่านนะครับเราต้องไปอีกวิธีหนึ่งทีนี้เราจะใช้วิธีการสั่งรีเซ็ตระบบของตัวเครื่องครับให้มองหาคำว่ารีเซ็ตโฟนนะเข้าไปในการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับหาคำว่ารีเซ็ตโฟนครับนะครับเราก็จะเห็นทำการสั่งล้างระบบตัวนี้ครับเราจะเห็นว่ามันจะมีหลายตัวใช่ไหมครับไล่ล้างทีละตัวเลยนะครับเพื่อเคลียร์ค่าของไอตัวมือถือนะครับมันจะได้ไม่จำเมลเดิมเป็นการเคลียร์ค่าระบบของเครื่องทั้งหมดเลยแล้วการสุดท้ายนะครับสั่งล้างเครื่องคืนค่าโรงงานอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการรีเซ็ตระบบมือถือก็จะทำการรีสตาร์ทนะครับแล้วก็สั่งล้างตัวเองในโหมด Recovery นะจากนั้นก็รอมือถือขึ้นมาครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันโอเคขึ้นมาแล้วก็ตั้งค่าเครื่องใหม่ได้เลยครับทีนี้
โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็ทำการเปลี่ยนภาษาในตั้งค่าได้เลยครับทีนี้ดูให้จบนะครับ